สวัสดีค่อาจารย์จราพรสวัสดีค่ะอาจารย์ชายวันนี้เรามาสนทนาเรื่องวัยรุ่นกับครอบครัวในโลกสมัยใหม่กันดีไหมคะอาจารย์ดีเลยครับผมคิดว่าเรื่องนี้มีประเด็นที่น่าน่ารู้หลายอย่างแล้วก็มีนัยยะทางนโยบายพอสมควรถ้างั้นผมขอเปิดประเด็นเลยดีไหมครับเชิญอาจารย์เลยค่ะครับผมขอเริ่มด้วยการาทำงองว่าใจกับท่านผู้ชมว่า ที่เรียกว่าวัยรุ่นนี่เราหมายถึงใครแล้วก็ประชากรที่เรียกว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยปัจจุบันนี้มีจํานวนและสัดส,ส่วนเป็นอย่างไรในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาความจริงเรื่องที่ว่าวัยรุ่นหมายถึงใครนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหาอย่างนักวิชาการบางท่านนี่บอกเพียงก,งกว้างว่าวัยรุ่นคือประชากรที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากสถานะการเป็นเด็กสู่สถานะการเป็นผู้ใหญ่ พูดง่ายๆก็คือวัยรุ่นนั้นจะว่าเป็นเด็กก็ไม่ใช่จะว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่เชิงเพราะประชากรกลุ่มนี้กําลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่กําหนดว่าประชากรชายหญิงที่อายุ15-24ปีเป็นวัยรุ่นถ้าดูจํานวนวัยรุ่นเฉพาะปี2 5 6 3ประมาณ8.8ล้านหรือตีเป็นตัวเลขกลมๆก็คือประมาณ9ล้านนะครับ คิดเป็นประมาณ1 3เ์ของประชากรทั่วประเทศนะครับในบรรดาประชากรทุกกลุ่มเนี่ยนะถ้าแยกดูเป็นกลุ่มวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยผู้สูงอายุอย่างนี้นะฮะประชากรวัยรุ่นปัจจุบันนี้เป็นประชากรกลุ่มที่เล็กที่สุดมีเพียง13%เปในปี63อาจารย์พอจะมีภาพตัวเลขของการอยู่อาศัยของวัยรุ่นไหมคะมีแต่มันตัวเลขที่ค่อนข้างเก่านะคะอาจารย์ปี1 3 2 3 3 3 4 3เนี่ยนะฮะ มีแค่นี้ผมที่ผมหาได้มันมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะคือวัยรุ่นประมาณเกือบหกอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวที่มีทั้งพ่อทั้งแม่ส่วนที่อยู่ในครอบครัวที่มีแต่แม่อย่างเดียวพ่ออย่างเดียวก็มีแต่ว่าอย่างแม่อย่างเดียวเนี่ยไม่มีพ่ออยู่ในบ้านเนี่ยมีประมาณสัก10%บนะฮะบวกลบนิดหน่อยนะแล้วก็ ที่อยู่กับพ่อแต่ไม่มีแม่ในครอบครัวที่มีพ่อไม่มีแม่เนี่ยมันมีอยู่แค่3%นะที่ผมพูดมานี่คือปี25-43นะครับแล้วก็วัยรุ่นที่อยู่ในบ้านอยู่ในที่อยู่อาศัยที่ไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยน่าสนใจมากคือมี27%เลยเห็นจะจริงตามที่อาจารย์ว่านะคะเพราะว่าสถาบันวิจัยประชากรเพิ่งทำสำรวจเกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการครอบครัวสำคัญเมื่อปี2562ได้ดพักโครงสร้างตัวเลขคล้ายคลึงกับที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะก็คือจากการสำรวจในพื้นที่4จังหวัด พบว่ามีวัยรุ่น hm. ที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เกินครึ่งนิดเดียวประมาณ56%นะคะวัยรุ่นท er ี่อยู่ก um ับแม่คนเดียวเนี um uh> ่ยประมาณ17%สัดส่วนคล้ายๆกันเลยนะคะของอาจารย์ที่ปี4,3นี่3%ที่อยู่กับคุณพ่อคนเดียวสําหรับตัวเลขนี้เจอว่าประมาณ5%ที่อยู่กับคุณพ่อคนเดียวนะคะแล้วก็สัดส่วนคล้ายๆกันเลยก็คือไม่ได้อยู่กับทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยประมาณ22%นะคะอาจารย์เรื่องที่อยู่อาศัยนี่ เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันจะมีความหมายต่ออีกเรื่องหนึ่งทึ่งสําคัญมากขึ้นไปอีกนะครับคือเรื่องความใกล้ชิดผูกพันกันระหว่างพ่อแม่กับลูกวัยรุ่นนะครับมันเป็นเหมือนเกราะป้องกันวัยรุ่นไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงต่อสุขภาพหรือการเสี่ยงต่อการกระทําผิดแบบอาญ,ญากรรมหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะ อันนี้ค่อนข้างแน่ใจว่ามันเป็นเกาะชนิดหนึ่งสำหรับคนวัยรุ่นที่กำลังจะโตเป็นผู้ใหญ่นะจากตัวเลขที่สถาบันวิจัยประชากรเจอนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนทางสังคมตรงส่วนนี้มันยังมีความหลากหลายนิดนึงก็คือ,อ,อบางจังหวัด เขามีต้นทุนทางสังคมที่ดีกว่าจังหวัดอื่นๆหรือว่าในพื้นที่อื่นๆน,นะคะอย่างเช่นจังหวัดสตูลน,นี่โชคดีมากเลยเพราะว่ามีเด็กกว่า70%นะคะที่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่พร้อมหน้ากันแต่ว่าจังหวัดอื่นๆอย่างเช่นอุบลสระบ,บุรีลำพูนเนี่ยก็ประมาณสัก50%ที่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตัวนี้เป็นต้นทุนทางสังคมแต่ว่าได้อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้อบรมสั่งสอนกันหรือว่ามีเวลาให้กันตัวนี้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์ มันน่าจะจริงอยู่เหมือนกันนะครับมันมีส่วนจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้นะฮะที่ประการที่หนึ่งวัยรุ่นอยู่ในโรงเรียนมากกว่าใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนมากกว่าอยู่ในบ้านพูดถึงแต่หนึ่งสัปดาห์นะในช่วงที่โรงเรียนเปิดประการที่สองพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่จะดูแลวัยรุ่นในครอบครัวนี่ส่วนมากก็ใช้เวลากับการทำมาหากินเพื่อ,อเลี้ยงครอบครัว พ่อแม่บางท่านแทบจะไม่มีเวลาได้คุยกับลูกเท่าไหร่เลยนะ,อ,ะอย่างนี้เป็นต้นนะบางท่านมีงานมากถึงขนาดวันหยุดก็แทบจะหาไม่ได้นะครับช่วงเวลาเดียวกันนั้นวัยรุ่นเองก็ไปติดพันกับเพื่อนมีเพื่อนพอไปโรงเรียนก็ไปคบเพื่อนใช่ไหมครับมันช่วยไม่ได้ถ้าพบเพื่อนดีก็ดีไปถ้าพบเพื่อนไม่ดีก็เป็นความโชคร้ายของวัยรุ่นเหล่านั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่หลายคนก็คงคิดอยู่แหละแต่ว่าไม่รู้จะทํำยัำยงไงนะครับ ตัวนี้เห็นด้วยกับอาจารย์มากเลยนะคะ พออาจารย์พูดอย่างนี้เลยอยากจะโชว์ตัวเลขสถิติให้ดูพอดีเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารในครอบครัวนะคะคือได้อยู่ด้วยกันหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ข้อจํากัดของการพูดคุยกันเพราะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์หากันก็ได้หรือว่าโทรไลาหากันก็ได้นะคะแต่ว่าพอเราไปสอบถามตัวเด็กวัยรุ่นแล้วก็ตัวผู้ปกครองวัยรุ่นเนี่ยเราเจอว่ามีเพียงครอบครัวส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ได้มีโอกาสพูดคุยกันบ่อยถึงบ่อยครั้งนะคะแล้วก็ประเด็นที่พูดคุยเนี่ยค่อนข้าง จะกระจุกอยู่เฉพาะบางประเด็นแต่ว่าประเด็นที่น่าจะเป็นตัวป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยยังมีการพูดคุยกันน้อยอย่างเช่นพบว่า7.5%ของครอบครัวเนี่ยได้มีโอกาสคุยกันบ่อยถึงบ่อยครั้งในเรื่องเกี่ยวกับเพศและการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นเองแสดงว่าอีก90กว่าเนี่ยไม่ได้คุยกันบ่อยถึงบ่อยครั้งนะคะตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็น จุดอ่อนหรือว่าช่องว่างอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดมาดูภาพกลับกันอีกภาพหนึ่งที่เราไปถามเขาว่าแล้วไม่ได้คุยเรื่องอะไรบ้างอันนี้ยิ่งน่ากังวลเข้าไปใหญ่เลยนะคะอาจารย์เพราะว่า,าจากตัวเลขสถิติที่พบเนี่ยนะคะพบว่าเรื่องที่ในบ้านไม่ได้คุยกันเลยกับวัยรุ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ น่าจะช่วยป้องกันเขาในพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆได้อย่างเช่น77.8%รายงานว่าไม่เคยคุยกันเลยเรื่องเกี่ยวกับเพศและการมีเพศสัมพันธ์อันนี้ก็สะท้อนกับาภาพที่ผ่านมานะคะแล้วก็58.1%บอกว่าไม่เคยคุยกันเลยเรื่องการมีแฟนเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะนําไปสู่ความเสี่ยงในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าท้องก่อนวัยอันควรได้นะคะแล้วก็อีก53.4%นะคะ ไม่เคยคุยเลยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดการดื่มเหล้าสูบบุหรี่ซึ่งวัยนี้เป็นวัยที่เสี่ยงนะคะอาจารย์อันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นประเด็นสําคัญนะครับคือผมคิดว่าถ้าจะให้มีการพูดคุยถ้าจะให้พ่อแม่กับลูกวัยรุ่นไม่มีความลับต่อกันเลยเนี่ยมันคงจะเป็นไปได้แต่ว่าคงจะยากอยู่แต่สิ่งที่มันจะให้ทําให้เป็นไปได้นี่คือความใกล้ชิดผูกพันนะฮะใกล้ชิดผูกพันหมายความว่าพ่อแม่สามารถ เป็นได้ทั้งเพื่อทั้งเพื่อนทั้งพ่อทั้งแม่นะกับลูกวัยรุ่นนะอย่างนั้นบางท่านก็อาจจะทําได้ยากหน่อยบางท่านก็อาจจะไม่มีเวลาทําได้ขนาดนั้นนะครับแต่ผมผมสงสัยว่าในยุคที่ครอบครัวกําลังจะเปลี่ยนแปลงมากไปตามกระแสะของโลกทุกวันนี้เนี่ยนะเราจะสอนวัยรุ่นยุคนี้ให้เป็นคนรักดีมีจิตใจดีรู้จักยังคิดรู้จักอะไรเนี่ย เราจะมีวิธียังไงหรือเปล่าทางการศึกษาของอาจารย์ตอบคําถามเหล่านี้บ้างหรือเปล่าครับมีการศึกษาของสถาบันวิจัยประชากรที่จริงๆเราทําเรื่องครอบครัวมามากกว่าทศวรรษนะคะจะได้ไปอ่านงานของท่านศาสตราจารย์ดรอภิชาติจารัดฤทธิรงค์นะคะอาจารย์ได้ให้ข้อมูลไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดเราเข้าไปสอดส่องดูแลหรือได้มีโอกาสพูดคุยเชิงบวก กับบุตรหลานเนี่ยจะช่วยป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องอการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงกับการติดโรคหรือว่าการท้องไม่พร้อมหรือการติดยาเสพติดหรือว่าดื่มเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้นะคะคือถ้าเกิดพ่อแม่ได้มีโอกาสสอน ได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกลูกก็จะบอกถึงสถานการณ์ตัวเองให้พ่อแม่ได้รู้พ่อแม่จะได้วางแผนรับมือทันแล้วตัวพ่อแม่เองก็จะได้ถ่ายทอดความคาดหวังแล้วก็วัฒน,นธรรมศีลธรรมที่ที่ตัวเองสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับเด็กได้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันได้เลยอาจารย์ครับขออนุญ,ญาตได้ไหมครับใช่เลยคะ่ะคือมันมีบางบางท่านบอกว่าอ,อย่าไปสอนเลยเด็กสมัยใหม่เนี่ย สอนไปเขาก็ไม่ฟังหรอก,รอกเขาไม่ทําตามหรอก,รอกเขาเป็นตัวของตัวเองมากมันจริงอย่างนั้นหรือเปล่าครับแล้วเราจะสอนเขายังไงถ้าอย่างนั้นคงจะต้องมีวิธีสอนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถูกส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าวัยรุ่นใครๆก็รู้ว่าวัยรุ่นวัยใจร้อนนะคะถ้าเกิดพูดไม่ถูกหูนิดนึงก็คงจะโกรธแล้วก็คราวนี้พูดอะไรไปก็คงจะไม่เชื่อนะคะแต่ว่าถ้าเราได้พูดคุยกับวัยรุ่นในรูปแบบของการสนทนาเชิงบวกไม่ใช่มาถึงก็ว่าเขาไปไหนมา ทำไมทําอย่างงโน้นทําไมทําอย่างนี้การพูดแบบนี้ก็อาจจะไม่ใช่เชิงบวกนะคะแต่ว่าได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกันอาจจะใช้อะไรเป็นสื่อกลางเนี่ยจะช่วยทําให้วัยรุ่นเข้าใจเราได้ทราบว่าเราต้องการอะไรแล้วก็กล้าที่จะเล่าเรื่องของตัวเองให้กับเราฟังนะคะแล้วก็มีอีกทางหนึ่งถ้าเกิดไม่พูดคุยกันหรือว่าไม่อยากจะสื่อสารกันด้วยคําพูดตรงๆก็อาจจะใช้ การสอนแบบไม่ต้องพูดก็ได้อย่างเช่นการทําให้ดูการชักชวนไปทํากิจกรรมร่วมกันตัวนี้ก็เป็นการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ต้องออกมาจากปากอย่างเช่นชวนเด็กไปใส่บาตหรือว่าไปเข้าวัดด้วยกันหรือว่าดูหนังด้วยกันแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่พบที่หน้าจอโทรทัศน์อะไรพวกนี้นะคะก็เป็นการสอนแบบที่ไม่ต้องพูดตรงๆแต่ว่ามีผลในทางบวกค่ะ ม,มันมีอีกประเด็นหนึ่งครับคือเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องสอดส่องดูแลลูกอย่างใกล้ชิดทุกวันนี้การสอดส่องดูแลเนี่ยมันจะทำได้ไหมในยุคที่ลูกก็มีโทรศัพท์มือถือมีอินส a าแกรมมี a c e b o o k หรือมีการติดต่ออะไรก็ตามทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี่นะรพ่อแม่ทำได้ไหมผมยกตัวอย่าง ถ้าลูกผมเป็นวัยรุ่นผมจะไปแอบ,บดูอินสตาแกรมเขาหรือผมไปแอบ,บดูว่าเขาคุยกับใครเรื่องอะไรอย่างนี้มันจะเหมาะไหมมันจะได้ไหมพอบอกว่าไปแอบ,บดูก็เหมือนกับว่าเอ๊ไปแอบ,บดูไปละเมิดเขาหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงวัยรุ่นเนี่ยอาจจะต้องคอยติดตามสอดส่องใกล้ชิดกันนิดหนึ่งเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็กําลังจะก้าวเป็นผู้ใหญ่สร้างตัวตนของตัวเองสื่อพวกนี้เป็นสื่อที่มีทั้ง โทษแล้วก็มีทั้งประโยชน์เพราะฉะนั้นการคอยติดตามสอดส่องเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นไปในทางบวกมากกว่าถ้าเกิดเรารู้ที่จะติดตามสอดส่องให้มีประสิทธิภาพนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้ติดตามสอดส่องนะคะเพราะว่างานวิจัยของเราที่ผ่านมาเนี่ยก็ระบุชัดเจนว่าถ้าคอยดูแลลูกคอยติดตามคอยดูใกล้ชิดคอยไปดูว่าทําอะไรกับเพื่อนบ้างเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการดื่มเหล้าสุบหรี่ได้แล้วก็เรื่องเพศสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีค่ะ ฟังที่อาจารย์เล่ามานี่ผมอยากจะสรุปว่า,าตัวที่เป็นพื้นฐานจริง,รงๆที่จะให้พ่อแม่สอดสองลูกได้อย่างใกล้ชิดโดยที่ไม่ให้รู้สึกว่าพ่อแม่มาสอดส่องเขานี่นะผมคิดว่ามันจะอยู่ที่ความใกล้ชิดผูกพันความไว้เนื้อเชื่อใจว่าเราไม่ได้มีเกตนาจะไปจับผิดเขา ถ้ามีความใกล้ชิดผูกพันกับพ่อแม่จริงอย่างที่ว่ามานี่นะไม่ใช่จะไปรู้สึกว่าเวลาทุกข์ก็เก็บมันออกไปจากพ่อแม่ไม่เห็นเวลาสุขก็เก็บไปจากพ่อแม่ไม่เห็นคือทุกสุขเขาก็จะเปิดเผยกับพ่อแม่ได้ถ้ามีความใกล้ชิดผูกพันผมผมคิดอยากจะสรุปว่าอันนี้เป็นตัวสําคัญทัางแบบพ่อแม่กับวัยรุน่นนะครับอาจารย์คิดยังไงครับเห็นด้วยเลยค่ะอาจารย์ใกล้ชิดผูกพันเป็นคีย์เวิร์ดสาคัญที่จะทําให้เด็กเปิดเข้ามาหาเรานะคะ ถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยถ้าเราจะสรุปเราจะสรุปในเชิงที่ว่ามันมีในยะในเชิงในทางปฏิบัติประการที่หนึ่งการใกล้ชิดผูกพันกับลูกนในยุคนี้มันเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกับยุคที่ผ่านมาที่ยังไม่มีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่างทุกวันนี้นะฮะแต่จะทำยังไงมันแล้วแต่กลยุทธ์มันแล้วแต่วิธีการของแต่ละครอบครัวนะฮะประการที่สองผมคิดว่า เด็กทุกวันนี้ใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากเพราะว่าต้องไปโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ส่วนที่ไม่อยู่ในโรงเรียนก็ทํางานถ้าเอาเฉพาะอยู่ในโรงเรียนนี้ผมว่าทางระบบการศึกษาเราจะต้องมีวิธีการที่จะสอนเด็กให้รู้มากกว่ารู้หนังสือแต่ให้รู้จักยั้งคิดให้รู้จักหลีกสิ่งที่มันเป็นความเสี่ยงได้ประการที่3ผมคิดว่าสื่อทุกวันนี้มันมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีใช่ไหมครับสื่อสังคมทุกวันเนี่ย เพราะฉะนั้นถ้ารัฐจะมีนโยบายอะไรก็ตามที่มันจะมาทําให้สื่อที่ไม่ดีเนี่ยไม่ปรากฏในโลกออนไลน์ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องท้าทายนะครับเห็นด้วยทั้ง3ประเด็นเลยค่ะอาจารย์อันนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนได้เยอะเลยค่ะอาจารย์ครับ,รรบดังนั้นวันนี้เราคงจะสนทนากันได้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณอาจารย์มากนะครับค่ะขอบพะคุณค่ะอ,คอาจารย์รสวัสดีค่ะ